สดีค่ะคลิปนี้ครูเฟซจะมาสอนทําช่อดอกไม้เปล่าแบบที่2นะคะเป็นการสอนทุกคนทําของขวัญได้เองไม่ยากเลยนะคะเป็นช่อดอกไม้อเนกประสงค์เราสามารถที่จะใส่ตุ๊กตาก็ได้ดอกไม้หรือใส่ธนบัตรนะคะไปรับชมวิธีทํากันค่ะและนี่คือรายการวัสดุอุปกรณ์นะคะเริ่มจากที่เรานำปั่นอาบาค่าค่ะมาตัดความกว้างประมาณ 11-12 นิ้วนะคะหรือ1ฟุตนะคะอันนี้เป็นกระดาษสาญี่ปุ่นกระดาษสาเกาหลีนะคะวันนี้เลือกสีเขียวค่ะตัดประมาณ 50x70 เซนติเมตรนะคะใช้กระดาษอยู่3แผ่นครึ่งค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะห่อแท่งโฟมหรือโฟมแท่งด้วยปั่นอาบาค่าค่ะพับซ้ายขวาเข้าหากันแบบนี้นะคะพันด้วยสก็อตเทปหรือใช้ยางรัดไว้ก็ได้นะคะจากนั้นเราจะนำกระดาษสา2แผ่นค่ะซ้อนกันนะคะจะใช้กระดาษสาสีเดียวกัน2แผ่นหรือเป็นพลาสติกที่สีเดียวกันกับกระดาษสาก็ได้นะคะเพิ่มความแข็งแรงนะคะหนามากขึ้นแล้วก็อยู่ทรงมากขึ้นนะคะวางโฟมแท่งที่เราห่อเมื่อกี้ลงไปค่ะเราอยากให้ปั่นอาบาค่าสูงกว่าหรือกระดาษสาสูงกว่าเราก็จัดได้เลยนะคะแล้วก็พับด้านข้างเข้ามาเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแล้วเราก็จะติดด้วยเทปใสหรือใช้ยางรัดไว้ได้นะคะสำหรับโบตกแต่งช่อดอกไม้นะคะเป็นโบริบบิ้นผ้าในคลิปนี้ไม่ได้สอนทำโบนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวครูเค้กจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะในการสอนทำโบค่ะนำกระดาษสาอีก1แผ่นนะคะมาพับหารเป็น6ช่องนะคะกระดาษสาแผ่นนี้จะมีความกว้างอยู่ที่70x50เซนติเมตรค่ะตามความกว้างของกระดาษสาที่ตามร้านค้าแบ่งขายนะคะจะมีขนาดเท่ากับนี้เลยเราพับแบ่งเป็น6ช่องใช้กรรไกรตัดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะจับจีบง่ายๆนะคะดูให้ดีค่ะพับแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้แม็กนะคะลวดเย็บกระดาษใช้แม็กเย็บเอาไว้ค่ะเห็นไหมคะง่ายมากเลยค่ะทำทั้งหมด6ชิ้นเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูเค้กเยอะๆนะคะต่อไปเราจะมาประกอบเข้าช่อกันแล้วค่ะโดยใช้กระดาษที่เราจีบไว้เมื่อกี้นะคะใช้หมุดเหล็กเสียบแทงยึดลงไปเลยค่ะทำด้านหน้าให้ฟูๆนะคะช่อดอกไม้ของเราก็จะสวยงามลองฝึกทำตามกันดูนะคะครูเค้กเชื่อว่าถ้าทุกคนฝึกตามคลิปนี้ทำได้กันทุกคนแน่ๆเลยค่ะสำหรับกระดาษและวัสดุอุปกรณ์เราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้กระดาษอย่างอื่นวัสดุอุปกรณ์อื่นๆแทนได้นะคะโดยมีวิธีการจัดช่อตามนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะห่อเก็บโฟมแท่งนะคะเก็บความเรียบร้อยของงานค่ะโดยใช้หมุดเหล็กยึดนะคะสำหรับใครที่ต้องการสั่งช่อดอกไม้ที่ครูเค้กทำสำเร็จรูปแล้วนะคะหรือเป็นช่อเปล่านะคะถ้าใครต้องการก็เข้าไปเยี่ยมชมใน Facebook ของครูเค้กได้ค่ะหลายคนอาจจะไม่มีเวลาทำเองนะคะในคลิปนี้ครูเค้กสอนเพื่อที่จะเริ่มต้นให้กับบางคนที่จะเรียนรู้พื้นฐานในการจัดดอกไม้หรือบางคนอยากจะทำขายเป็นอาชีพนะคะก็เรียนรู้จากคลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวครูเค้กจะมีคลิปใหม่ๆมาสอนให้ทุกคนได้เรียนรู้กันเรื่อยๆนะคะ
ขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะช่อดอกไม้ทรงยาวสามารถนำไปจัดดอกไม้จัดใส่ธนบัตรนะคะใส่ตุ๊กตาใส่รูปหรือใส่เป็นช่อขนมช่อช็อกโกแลตนะคะได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะ